สำหรับวันนี้เรามาซ่อมเรือนไม้ของเชฟ RVO ด้วยการเข็มน้ำมันกับเข็มความร้อนใช้งานไม่ได้นะครับผมเปิดสวิตช์เลยนะครับนี่ครับเลขออดิโอกับพริบกับพริบด้วยนะครับ 0.15 โวลต์ศูนย์โวลต์นี่ไม่มีไฟ5โวลต์นะครับเขตนี้0โวลต์และก็0โวลต์ 0.15 โวลต์4.8 โวลต์เกตนี้อาจจะใช้งานได้สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างผมสำหรับวันนี้เรามาซ่อมเรือนไม้ของเชฟ RVO ด้วยการเข็มน้ำมันกับเข็มความร้อนใช้งานไม่ได้นะครับเป็นของคุณพี่เจริญคุณพี่เจริญส่งมาจากอำเภอนาหม่อมนะครับนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับว่าประมาณไหนยังไงที่เข็มน้ำมันกับเข็มความร้อนใช้งานไม่ได้นะครับเสียประจำรุ่นของเขานะครับรุ่นนี้โอเคไปรับชมกันครับดูกันนะครับผมได้ต่อขาจ่ายไฟเข้ากับเรือนไม้แล้วนะครับใช้สปายด้านบนนะครับแต่ว่าผมจะเอาเลขกระแสมาไว้ตำแหน่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นพร้อมๆกันอ่ะผมเปิดสวิตช์เลยนะครับนี่ครับเลขออดิโอกับพริบกับพริบด้วยนะครับของคุณพี่โอเคไม่เป็นไรครับอันนี้เลขออดิโอแต่ว่าเข็มน้ำมันนะครับเข็มความร้อนอันนี้จอออดิโอใช้งานไม่ได้ด้วยนะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไปถอดเมนบอร์ดออกมาวัดไฟกันว่าจะประมาณไหนยังไงนะครับของคุณพี่จะเดินไปทำกันครับมาดูกันนะครับของคุณพี่จะเดินเดี๋ยวผมถอดเมนบอร์ดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันเปิดสวิตช์ครับดูกระแสจากตำแหน่งตรงนี้นะครับกินกระแส314มิลลิแอมผมใช้มิเตอร์วัดไฟนะครับใช้กราวพ่วงกราวร่วมวัดไฟจากขาเข้าตำแหน่งนี้เลยนะครับ11โวลต์วัดที่ขาเกตเลยนะครับเมื่อผ่านไอซีริโกเลตเนี่ยขอโทษครับไฟเข้าแล้วนะครับตรงนี้ทำเอาใหม่นะครับ11โวลต์นะครับมาเข้าที่ขาไอซีริโกเลต11โวลต์นะครับและก็ขาออกของเขาก็มีอยู่กี่โวลต์ดูกันนะครับขาไปออกนี่ครับ 4.9 โวลต์วัดไฟเลี้ยงเกตเลย0โวลต์ครับตำแหน่งนี้0โวลต์ครับและก็ 0.16 โวลต์ตำแหน่งนี้ 4.8 โวลต์เกตนี้ใช้งานได้แล้วนะครับเพราะมีขากำลังจาก CPU และก็มีไฟ5โวลต์มาเลี้ยงเกตนี้นะครับ2เกตนี้ที่ใช้ไม่ได้ก็คือตำแหน่งนี้0โวลต์ครับและก็0โวลต์ 0.15 โวลต์0โวลต์นี่ไม่มีไฟ5โวลต์นะครับเกตนี้0โวลต์และก็0โวลต์ 0.15 โวลต์ไป 4.8 โวลต์เกตนี้อาจจะใช้งานได้อยู่นะครับแต่นี้ไม่มี5โวลต์นะครับเกตนี้โอเควัดเกตนี้นะครับ0โวลต์0โวลต์แล้วก็ 0.15 โวลต์นี่5โวลต์นะครับ 4.8 ก็คือ5โวลต์เดี๋ยวผมจะตามไฟเกตนี้นะครับเกตนี้อาจจะใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างครับโอเคไปไล่ไฟกันต่อครับดูกันนะครับคุณพี่เจริญผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวัดไฟดูกันเปิดสวิตช์เลยนะครับกินกระแส330มิลลิแอมป์นะครับวัดจากตำแหน่งไฟขาเข้าตำแหน่งนี้แล้วกันนะครับเป็น11โวลต์นะครับ IC regulate ขารับมาก็อยู่ที่10โวลต์นะครับออกมาขานี้ก็ 4.9 โวลต์โอเคนะครับก็เป็น5โวลต์แล้วกันวัดเกตนี้เลยนะครับ 4.8 โวลต์0โวลต์ครับและก็0โวลต์0โวลต์ครับเกตนี้นะครับ0โวลต์และก็0โวลต์และก็ 0.15 โวลต์แล้วก็ 4.8 โวลต์มี5โวลต์นะครับใช้ได้ 100% อันนี้0โวลต์ครับ0โวลต์ครับและก็ 4.8 โวลต์และก็ 0.15 โวลต์โอเคนะครับใช้งานได้ 100% นะครับอย่างนั้นวัดเกตนี้นะครับ0.15
และก็ 4.8 ก็มีไฟแล้วนะครับ5โวลต์ศูนย์โวลต์ครับศูนย์โวลต์ครับโอเคนะครับใช้งานได้ 100% ผมการันตีให้เลยนะครับอย่างนี้ 100% เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบทั้งหมดกันนะครับแล้วมาดูกันว่าจะมีอะไรเสียเพิ่มเติมหรือจออยู่กับใช้งานได้ปกติไหมนะครับไปทำกันดูกันนะครับผมได้นี่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้สายไฟหลุดต้องขออภัยสายไฟที่เสียไปหลุดเลขสะสมกิโลเมตรนะครับดูกันเลขสะสมกิโลเมตรอยู่ที่ 126,574 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ทิป A 00นะครับทิป B 4,324 กิโลเมตร 4.5 กิโลเมตรนะครับใช้งานได้ปกตินะครับของคุณพี่เจริญสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงในทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่เจริญนะครับที่ไว้วางใจส่งเงินใหม่มาเราดูแลกันคุณพี่ส่งมาจากสงขลานะครับขอบคุณมากๆครับและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID LINE ผมไม่มีบันทึกเลยสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้ครับยินดีครับและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ